สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื้อนี้เด้อสิพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกไม้ไผ่ไม้ไผ่ของสวนพี่สาวสิมาปลูกซอยเพื่อนก่อนจะไปเบิ่งวิธีการปลูกหน่อไม้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำหน่อยเด้อค่ะไปค่ะตามป๊อปปี้แฟมิลี่ไปเบิ่งวิธีการปลูกหน่อไม้เด้อค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจที่จะสร้างอาชีพเป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือตอพันไม้ไผ่ค่ะพี่น้องตอพันนี่เฮาก็ขุดมาจากสวนของเฮาเองค่ะพี่น้องที่ปลูกไว้ก้อนหน้านี่ค่ะปลูกเฮาก็จะแบ่งกอออกมาค่ะเป็นต้นพันที่เป็นหน่อไม้ที่เป็นล่ำของปีนี่ล่ะค่ะขุดแบ่งออกมาปลูกสำหรับต้นพันไม้ไผ่เฮาก็จะลงทุนเทื่อเดียวค่ะพี่น้องแต่ครั้งแรกที่เฮาไปซื้อเพิ่นมาปลูกอะค่ะพอครั้งต่อไปเฮาก็ใส่พันธุ์ของเฮาเองค่ะพี่น้องต้นพันธุ์ที่เฮาปลูกเฮาก็จะบ่ได้ช่ําใส่ถุงหรอกค่ะพี่น้องเฮาก็จะไปขุดมาแล้วเฮาก็จะเอามาปลูกเลยค่ะพี่น้องต้นพันธุ์นี่สมบูรณ์มากเลยค่ะพี่น้องเวลาเฮาขุดมาเฮาก็จะขุดให้ตามันแตกเด้อไม้ไผ่นี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดหรอกค่ะพี่น้องสำหรับวิธีปลูกก็บ่ยากหรอกค่ะพี่น้องเฮาก็ขุดหลุมก็ขุดบ่เลิกหรอกค่ะขุดแค่ประมาณ30เซนหรือว่าขุดแค่ประมาณเบ้าของไม้ไผ่อ่ะค่ะเนี่ยค่ะเบ้าไม้ไผ่เฮาขุดหลุมแล้วเฮาก็จะเอาไม้ไผ่ที่เฮาขุดตอมาน่ะค่ะมาลงเสร็จแล้วเฮาก็เอาดินที่เฮาขุดน่ะค่ะมากบหลุมของเขาน่ะค่ะปุ๋ยก็บ่ต้องรองก้นหลุมค่ะพี่น้องปลูกไปแบบธรรมชาติเลยค่ะสำหรับระยะปลูกนะคะพี่น้องเฮาก็จะใส่ระยะปลูกในการปลูกคือ2เมตร50คูณ2เมตร50วัดระยะแล้วเฮาก็ขุดหลุมไปตามแนวเสือกที่เฮาดึงไว้นะคะพี่น้องการดูแลหลังการปลูกก็บ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องแค่ปลูกแล้วก็ค่อยรดน้ำให้มือละครั้งค่ะพี่น้องแล้วก็ถ้ามีหญ้าก็ค่อยตัดหญ้าให้เขาค่ะหลังจากที่เขาเริ่มแท่งนอค่ะแท่งนอติดใบแล้วเฮาก็จังสิมาเริ่มใส่ปุ๋ยเอาขี้ไก่มาใส่เพื่อบำรุงกอเขาให้เขาเจริญเติบโตค่ะพี่น้องหลังจากนั้นอีก8เดือนเฮาก็จะสามารถตัดนอขายได้ค่ะพี่น้องการปลูกเฮาก็บ่ต้องเร่งปลูกค่ะพี่น้องปลูกไปมื้อละ9ต้น10ต้นปลูกเสาปลูกแล้งเฮาก็ถ้าเฮาบ่มีเวลาเฮาก็ใส่เวลาเสาร์อาทิตย์หลังจากวันหยุดจากการเฮ็ดงานจังซี่ค่ะพี่น้องการซื้อต้นพันธุ์มาปลูกเฮาก็บ่ต้องโหมซื้อครั้งเดียวค่ะพี่น้องทยอยซื้อมาปลูกก็ได้ค่ะพี่น้องถ้าเฮาบ่มีต้นพันธุ์เองทยอยซื้อมาปลูกทีละเล็กละน้อยตามกำลังเงินเฮานะคะสำหรับเฮ็ดเกษตรหัวใจสำคัญก็คือแรงน้ำคือเก่าล่ะพี่น้องสำหรับหน่อไม้ส่วนนี้ก็จะใส่น้ำบาดาลน่ะค่ะพี่น้องในการหดเฮาก็จะเดินทอมาไว้กลางสวนเลยค่ะอันนี้คือทอเมนเดี๋ยวเฮาปลูกแล้วเฮาก็จังจะมาเดินทอสปริงเกอร์ค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือพี่น้องท่านใดที่คิดอยากจะปลูกนะคะถ้าพี่น้องว่าบ่มีที่อะค่ะหรือว่ามีห้องหน้าเป็นของเจ้าของบ่ถมเอาก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงที่ปลูกอยู่นี่ก็คือเป็นห้องหน้าเดิมค่ะพี่น้องก็เอาดินมาถมเอาเพื่อยกมีน้ำจักหน่อยค่ะบ่ให้น้ำมันขังเฮาก็จะได้มีอาชีพเป็นของตัวเองหลังจากที่เฮาเกษียณอายุงานแล้วเฮาก็มีงานสามารถที่จะรองรับเป็นรายได้ให้เฮาได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าไม้ไผ่นี่ก็สร้างเงินให้เฮาได้เยอะนึงนะปีๆนึงได้เยอะนะพี่น้องก็เฮาบ่ขี้คร้านแนวทางเกษตรเฮ็ดเองค่ะพี่น้องทำเองทุกอย่างสำหรับการปลูกต้นไม้เขียวอีสานเนี่ยข่อยก็ว่ายังเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจที่สามารถเฮ็ดเงินให้พี่น้องชาวเกษตรกรเฮาได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูกแค่8เดือนก็สามารถที่จะสั่งรายได้ให้เฮาได้นะคะพี่น้อง
สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ